จะขึ้นประกวดคืนนี้น้องปอยนางงามวัย16โดนแก๊งแว้นยิงดับแม่รู้ข่าวถึงท็อปน้องปอยนางงามวัย16ปีโดนลูกหลงแก๊งแว้นล่ายิงเข้ากลางหลังพี่ชายเผยคำพูดสุดท้ายน้องบอกหายใจไม่ออกก่อนสิ้นใจสลดแม่รู้ข่าวถึงช็อกอยากให้จับคนร้ายลงโทษประหารพ่อเพิ่งกลับจากเกาหลีโดนกักตัวอยู่ยังไม่รู้ลูกสาวตายเมื่อเวลา1 นาฬิกาวันที่26กันยายน63ร้อยตำรวจเอกสุเมธยิ่งแสวงดีรองสารวัตรสอบสวนสภ.นาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งมีเหตุวัยรุ่นยิงกันบนถนนสายบ้านบงหนองสองหองบริเวณบ้านโคกเมฆตำบลบ้านคู่อำเภอนาโพจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบวัยกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 5-6 คนกำลังพยายามช่วยเหลือนางสาวณัฐนิชาหรือปอยแพนไทยสงอายุ16ปีนักเรียนชั้นหมู่4โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนาโพตรวจสอบกระสุนปืนทราบต่อมาขนาด9มิลลิเมตรโดนเข้าด้านหลังตัดขั้วหัวใจเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนางสาวณัฐนิชาหรือปอยแพนไทยสงอายุ16ปีผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีนายกิติพัชชัยเทพวงศ์อายุ19ปีซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ถูกกระสุนนัดเดียวกันที่ทะลุจากสาว16เข้าแผ่นหลังถูกนำส่งโรงพยาบาลนาโพแล้วก่อนหน้านี้ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่11/2หมู่5บ้านหัวฝายตำบลดอนกอกอำเภอนาโพซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของน้องปอยมีครูและเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกคนต่างมีอาการเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนนางสายฝนแพนไทยสงอายุ38ปีแม่น้องปอยนางสายฝนแพนไทยสงอายุ38ปีแม่น้องปอยกล่าวทั้งน้ำตานองหน้าว่าที่อำเภอนาโพมีการจัดงานผ้าไหมนาโพซึ่งเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอตอนแรกลูกสาวจะไม่ไปเที่ยวงานในคืนเกิดเหตุแต่อยากไปให้กำลังใจเพื่อนที่ไปประกวดนางฟ้าจำแลงจึงไปกับเพื่อนมาทราบข่าวอีกทีตอนดึกว่าลูกถูกยิงเสียชีวิตแล้วนางสายฝนกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนรู้สึกช็อกเพราะลูกสาวเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเป็นที่รักของครูและเพื่อนในโรงเรียนโดยเฉพาะลูกสาวเป็นตัวแทนของตำบลดอนกอกจะไปประกวดนางงามผ้าไหมในคืนวันนี้26กันยายนไม่คิดว่าลูกสาวจะจากไปก่อนเวลาอันควรและอยากให้กฎหมายลงโทษคดีแบบนี้ให้แรงถึงประหารชีวิตนางสายฝนยังกล่าวด้วยว่าตอนนี้เป็นห่วงสามีที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีได้2วันซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัว14วันที่ศูนย์กักกันที่กรุงเทพมหานครแต่ไม่รู้ว่าอยู่ศูนย์ไหนและยังไม่สามารถติดต่อกันได้จึงอยากจะวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อสามีและช่วยหาวิธีพูดให้สามีเข้าใจว่าลูกเสียชีวิตแล้วเพราะสามีมีโรคความดันและหัวใจเกรงจะช็อกเมื่อทราบข่าวนายกิติพัชชัยเทพวงศ์อายุ19ปีคนขับรถคันเกิดเหตุเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่าก่อนหน้านี้เคยไม่กินเส้นกันกับวัยรุ่นต่างหมู่บ้านคืนเกิดเหตุตนกับพวกรวมประมาณ6คนจะขับรถกลับบ้านหลังงานเลิกระหว่างนั้นเห็นคู่อริขับรถจักรยานยนต์กว่า40คันสวนมานายกิติพัชชัยกล่าวว่าพวกตนเห็นท่าไม่ดีจึงขับรถหนีกลับบ้านแต่ถูกกลุ่มนี้ขับรถไล่ตามและได้ยินเสียงปืนเป็นระยะเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงน้องปอยซึ่งซ้อนท้ายอยู่บอกว่าไม่รู้อะไรมาโดนกลางหลังตนรู้ทันทีว่าถูกยิงนายกิติพัชชัยกล่าวว่าจากนั้นได้ขับรถไปหาบ้านญาติใกล้กับที่เกิดเหตุเพื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือโดยต่อมาน้องปอยบอกว่าหายใจไม่ออกก่อนจะสิ้นใจในเวลาต่อมาส่วนมือปืนตนคาดว่าน่าจะเป็นลูกคนมีสีที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้
RIP แห่อะไรน้องปอยนางงามเหยื่อปืนรอยยิ้มสุดท้ายที่พวกเราจะจดจำ RIPแห่อะไรน้องปอยนางงามวัย16เหยื่อปืนแก๊งแว้นเพจโรงเรียนดังบุรีรัมย์โพสต์ไว้อะไรสุดซึ้งนี่คงเป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่พวกเราจะจดจำจากเหตุการณ์สะเทือนใจนางสาวณัฐนิชาหรือน้องปอยแพนไทยสงอายุ16ปีนักเรียนชั้นม.4โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนาโพถูกแก๊งแว้นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกระสุนเข้ากลางหลังเสียชีวิตช่วงตีหนึ่งวันที่26กันยายนโดยนายกิติพัชชัยเทพวงศ์อายุ19ปีเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเป็นคนขี่รถให้น้องปอยซ้อนท้ายโดนกระสุนบาดเจ็บเล็กน้อยและให้การว่าแก๊งแว้นมีเกือบ40คันไล่ยิงไกลหลายยกม.ขณะที่นางสายฝนแพนไทยสงอายุ38ปีแม่น้องปอยกล่าวทั้งน้ำตานองหน้าว่าแทบช็อกตอนรู้ข่าวว่าลูกสาวถูกยิงอยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้และอยากให้รับโทษประหารชีวิตขณะที่พ่อของน้องปอยเพิ่งเดินทางกลับจากเกาหลีอยู่ระหว่างกักตัวที่กรุงเทพมหานครยังไม่รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวน้องปอยนางงามวัย16โดนแก๊งแว้นยิงดับแม่รู้ข่าวถึงช็อกบ่ายวันที่26กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจโรงเรียนนาโพพิทยาคมได้โพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องปอยว่านี่คงเป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่พวกเราจะจดจำหนูไว้ตลอดไปนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแพนไทยสงฆ์ที่ต้องสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักนางสาวณัฐนิชาแพนไทยสงฆ์ม.4ส่วนหนึ่งและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยครับสู้ๆครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องปอยขณะที่เพจสภานักเรียนโรงเรียนนาโพพิทยาคมปี2563ได้โพสต์ไว้อาลัยน้องปอยเช่นกันว่าทางคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาโพพิทยาคมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องปอยนางสาวณัฐนิชาแพนไทยสงฆ์ม.4ส่วนหนึ่งค่ะ ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสสถานีตำรวจนครบาลผลัดหนึ่งคดีแมทพีรณีคุณพี่อยู่จังหวัดบ้างอะไรคะหลังจากที่ปล่อยให้บรรดาเกรียนคีย์บอร์ดต้องลุ้นอยู่นานว่าจะมีใครบ้างที่ติดโผรายชื่อในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาของนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยล่าสุดทางด้านของทนายนิด้าหรือทนายสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความหญิงชื่อดังก็ได้ถือโอกาสดีใช้พื้นที่ Facebook ทนายนิด้าไขข้อข้องใจในประเด็นดังกล่าวด้วยการโพสต์รูปถ่ายหมายศาลซึ่งเผยให้เห็นรายชื่อจังหวัดของกลุ่มคนล็อตแรกที่ถูกฟ้องร้องในคดีนี้อีกทั้งทนายนิด้ายังได้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแคปชั่นประกอบภาพด้วยว่าผู้รับหมายศาลนี้เตรียมตีตัวเดินทางล่วงหน้าได้เลยถ้าบอกว่านี่คือการขู่ก็ถือว่าขู่อย่าหาทำปูพรมล็อตแรกหมิ่นประมาทดารามิสสถานีตำรวจนครบาลผลัดหนึ่งทำคดีว่าเหนื่อยแล้วมานั่งตอบอินบ็อกซ์เหนื่อยกว่าถามกันจังถามทุกวันพี่คะคะมีชื่อหนูไหมหนูถูกฟ้องไหมนี่ล็อตที่หนึ่งดูเอาค่ะจังหวัดไหนบ้างตีตัวเดินทางล่วงหน้าค่ะจะได้ราคาดีและถ้าบอกว่านี่คือการขู่ก็ถือว่าขู่ค่ะอย่าหาทำแฮชแท็กทนายนิด้าแฮชแท็กทนายหญิงสายลุยแฮชแท็กหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาฟ้องจริงแมทพีรณีร่ำให้2ปีทนมาตลอดหลานยังโดนครูถามไหนใครเป็นหลานเมียน้อยปัญญาประกาศเดี่ยวแมทพีรณีตามหาเจ้าของรูปตัวจริงให้มาเป็นพยานพร้อมมอบ 20,000 บาทกระเช้าไม่ต้องทนายนิด้าเผยแมทฟ้องเรียก1ล้านกับฟางเส้นสุดท้ายคู่กรณีขอโทษอ้างไม่มีสติ